ป่าสูงบนเขาเป็นแหล่งเก็บน้ำธรรมชาติจำนวนมหาศาลความเย็นชื้นจากความแน่นทึบของหมู่ไม้ทำให้มีเมฆหมอกคลอเคลียไม่ขาดทั้งน้ำฝนและเมฆหมอกที่ปกคลุมอยู่แทบจะทั้งวันทำความชุ่มช่ำให้พื้นดินตลอดเวลาแสงแดดที่ไม่เคยส่องลอดความหนาทึบของใบไม้ลงมาได้บวกกับความชื้นของภูเขาช่วยเรียกเมฆฝนให้ตกลงมา,มามากกว่าที่อื่น เมื่อความชื้นในดินมีมากและพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันจึงทำให้เกิดเป็นลำธารไหละลัดเลาะลงสู่เชิงเขาลำธารเล็กๆหลายสายเหล่านี้รวบรวมความชื้นจากป่าที่พื้นดินและรากไม้สะสมไว้เมื่อไหลผ่านพื้นที่มากขึ้นปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากลำธารเล็กๆกลายเป็นลำคลองในที่สุดในยามหน้าน้ำ ฝนในป่าตกเกือบทุกวันบางทีตกพรำอยู่เป็นเวลาหลายวันปริมาณน้ำจึงไหลลงสู่ลำธารมากกว่าปกติบ่อยครั้งที่ท่วมทน้นพัดพาต้นไม้ใหญ่เล็กตามริมคลองหลุดลอยมาด้วยเมื่อน้ำมากลำคลองก็กินพื้นที่กว้างใหญ่ตรงที่เป็นที่ราบแทบจะกลายเป็นทะเลสาบส่วนที่ลาดชันและเป็นช่องเขาก็กลายเป็นน้ำตกและก,กอกแก่ง ก็เกิดเสียงดังกึกก้องสนั่นป่ากระแสน้ำที่พัดหมุนวนนั้นขุ่นคนบางทีมีซากสัตว์ที่โดนน้ำพัดตายลอยมาด้วยรวมทั้งกิ่งก้านและลำต้นของต้นไม้ชายตะลิ่งหลุดลอยตามมากระแสน้ำมีพลังมหาศาลกัดซอดตะลิ่งทำให้ลำคลองนี้กว้างมากขึ้นทุกทีและเพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่าทาให้มีกุ้งปลาสารพัด เวียนไหวหากินอยู่มากมายสัตว์อื่นที่หากินกับกุ้งปลาก็มารวมกันทั้งเสือปลานาคและแม้กระทั่งจระเข้ครันล่วงเข้าหน้าแล้งฝนฟ้าเริ่มหมดไปจากฟากฟ้าพื้นป่าชุ่มฉ่าเริ่มเหือดแห้งใบไม้ป่าทิ้งใบเพื่อลดการคายน้ำลำห้วยลำทานที่เคยมีน้ำเต็มเปี่ยมก็งวดลงทุกวันแล้งถึงที่สุดแล้ว ลำคลองที่เคยมีน้ำไหลปรีก็แห้งหลายช่วงที่เป็นที่สูงพื้นลำคลองเหลือแต่กรวดทรายมีร่องรอยของสัตว์ป่านานา,นาทิ้งไว้ให้เห็นที่มากที่สุดคงเป็นหมูป่าเพราะมันชอบนอนเกลือกกลิ้งดินโคลนตรงที่ร่มครึ้มมีร่องรอยตีปลักอยู่ทั่วไปร่องรอยของดินโคลนที่มันสะบัดไว้ตามต้นไม้และกิ่งกา้านเห็นชัดเจนและเมื่อน้ำน้อย ป่าที่ต้องหาน้ำกินจึงมารวมกันตามธรรมชาติแต่เพราะพื้นที่มีระดับต่างกันลําคลองที่แห้งเป็นบางช่วงจึงมีน้ำขังนิ่งในบริเวณที่เป็นที่ลุ่มต่าบางแอ่งน้ำนี้กว้างใหญ่และมีน้ำลึกเรียกกันว่าวังน้ำปกติวังน้ำจะเป็นแหล่งที่มีฝูงปลามารวมกันชุกชุมเพราะยามที่น้ำมากฝูงปลาเหล่านี้ก็จะเที่ยวท่องหากินทั่วไป ครั้นน้ำค่อยๆงวดเข้าฝูงปลาก็ว่ายมารวมกันในที่ที่เหลือน้ำอยู่ในวังน้ำกลางปา่าจึงกลายเป็นที่รวมของฝูงปลาคลาคลำ้ำมีใช่แต่เพียงปลาเท่านั้นแต่สัตว์ที่กินปลาก็มารวมกันด้วยนาคเป็นฝูงก็หากินอยู่ตามริมคลองที่รกเรือไปด้วยหวายและกอกกเสือปลาก็แวะเวียนมาทุกค่ำคืนริมฝั่งคลองที่เป็นพื้นทรายลาดมีรอยเท้าของสัตว์ป่ามากมาย ตั้งแต่นาคเสือปลาหมูปา่าเก้งที่ลงมากินน้ำยามคำ่ำกวางกระทิงและช้างโขลงทำให้หาดทรายเป็นหลุมเป็นบ่อไปหมดในวังน้ำลึกกลางป่าใหญ่ความเงียบสงบของปา่าและความอุดมสมบูรณ์ของกุ้งปลารวมทั้งการที่ไม่มีมนุษย์กล้ํากลายเข้าไปรบกวนทำให้จระเข้ทั้งเล็กและใหญ่อาศัยหากินมาอย่างสุขสงบ ภายใต้พื้นน้ำนิ่งสงบมีโพรงหินเป็นที่กบดานของฝูงจระเข้ต่อให้ป่าแล้งขนาดไหนน้ำภายใต้โพรงหินก็ไม่เคยเหือดแห้งหน้าแล้งปีนี้ทารุณโหดร้ายกว่าปกติฝนเริ่มทิ้งช่วงมาตั้งแต่เดือนตุลาคมจนล่วงเข้าสงกรานแล้วฝนในป่ายังไม่มีสักเม็ดทั้งๆท,ท,ที่ปกติแล้วยามสงกรานเข้าสงกรานออกมักมีฝนและลมแรงในป่าเสมอ แต่ปีนี้มีแต่ลมพัดกระโชกจนไม้ไล่ในป่าหักโค่นระเนระนาดแต่ฝนไม่ตกป่าใหญ่ที่เคยแน่นทึบมืดครึ้มเพราะไม้ใหญ่ใบหนาปกคลุมจนแทบไม่เห็นท้องฟ้าเมื่อแรงนานอย่างนี้ต้นไม้ก็ทิ้งใบโกรนทำให้แลดูเหมือนป่าโปร่งโล่งเตียนบนพื้นดินหนานุ่มไปด้วยใบไม้ที่ตกทับถมมานานวันตามชายป่าบางครั้งก็เกิดไฟป่า ไม่ลามเลียกินพื้นที่กว้างขวางไฟเผาผลาญต้นไม้และสัตว์ป่าที่หนีไม่ทันตกเป็นเหยื่อความร้อนอย่างน่าสงสารความชุ่มชื้นในป่าเหลืออยู่ก็เพียงตามริมห้วยและลำคลองที่มีวังน้ำลึกเท่านั้นเกือบสองวันมาแล้วที่พรานสอนและพรานพันเดินบุกป่าล่าสัตว์ป่าที่แห้งและโล่งเตียนทำให้ไม่พบสัตว์ที่ต้องการล่าแม้แต่เงา แหล่งน้ําที่เคยเป็นที่หากินของสัตว์เหือดแห้งจนหมดสิน้นเมื่อหมดหญ้าหมดน้ําสัตว์ก็ต้องระหกระเหินหาแหล่งอาหารเรื่อยไปทําให้สองพรานผากันล้มเหลวในการล่ามาตลอดทั้งเดินตามรอยในตอนกลางวันเมื่อป่าแห้งผากร่องรอยสัตว์ทั้งกวางทั้งหมูก็มีแต่รอยเก่าตกคํามืดสองพรานใช้ไฟฉายติดหน้าผากออกเดินลัดเลาะไปในดงลึก แต่นอกจากสัตว์เล็กอย่างกระต่ายแล้วอย่างเก่งที่แสงไฟจะสัตว์กระทบก็คือนกตบยุงและลิงลมหรือนางอายที่เกาะสูงอยู่บนยอดไม้สองพรานพยายามแก้เคล็ดโดยการยิงลิงลมที่น่าสงสารลงมาตามความเชื่อผิดๆของชาวบ้านที่ว่าเวลาออกล่าสัตว์ถ้าเจอลิงลมถือว่าซวยต้องยิงทิ้งให้หมดน่าสงสารสัตว์ป่าที่น่ารักไม่มีพิษไม่มีภัย มีแต่ดวงตาวาวซื่อใสบริสุทธิ์ต้องตายลงจนแทบจะสูญพันุ์เพราะความเชื่อผิดๆของชาวบ้านแม้จะยิงลิงลมกันได้คนละสองตัวแล้วก็ตามแต่การล่าก็ยังไม่สำเริจผลจากหัวค่ำจนดึกดื่นหยุดพักผ่อนกันเกือบชั่วโมงแล้วก็ออกส่องไฟกันต่อจนเกือบสว่างก็ยังไม่พบสัตว์ที่ควรยิงสองพรานรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและง่วงนอนจนทนไม่ไหวดังนั้น เมื่อแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าจึงพากันหาที่พักนอนตรงใต้ต้นมะข่าใหญ่ปัดกวาดใบไม้จนแน่ใจว่าไม่มีมแมลงร้ายหลบอยู่แล้วก็ล้มตัวลงนอนเพียงครู่เดียวทั้งสองก็หลับไปอย่างง่ายดายตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อตะวันตรงหัวพอดีแดดที่จัดจ้าและป่าที่แรงโลง่งทำให้ร้อนระอุไปหมดสองพรานไม่สามารถหุงหาอาหารกินได้ แม้จะมีข้าวสารและเกลืออยู่ในยามเพราะไม่มีน้ำในยามนี้แม้แต่น้ำดื่มยังไม่มีสักหยดทั้งสองรู้สึกหิวน้ำจนคอแห้งผากพรานสอนใช้มีดเหน็บที่ติดเอวมาเขี่ยไปตามซุ้มไม้รกเรือพักเดียวก็ตัดเถาวันน้ำมาได้ท่อนหนึ่งตัดหัวตัดท้ายแล้วยกขึ้นจ่อปากน้ำใสสะอาดไหลรินลงสู่ปากจนหายคอแห้ง หลังจากดื่มกินจนหายหิวแล้วจึงตัดอีกท่อนหนึ่งส่งให้พรานพันธ์บ้างเดินลัดออกไปทางช่องเขาน่นเถอะพรานสอนผู้อาวุโสกว่าบอกพรานรุ่นน้องในคลองนั่นอาจมีน้ำเหลืออยู่บ้างพี่สอนแน่ใจนะว่าจะเจอน้ำเดินมาสองวันแล้วยังไม่เจอสักหยดก็ไม่แน่หรอกแต่มันก็เป็นทางเดียวที่จะหาน้ำได้ พากันเดินบุกป่าแห้งผากแต่รกไปด้วยไผ่้นาและเถาวันพันเกี่ยวระยงระยางอ้อมผ่านหลังเขาเตี้ยๆมาแล้วป่าก็ลาดต่ำลงเรื่อยสองพรานใจชื้นเมื่อเห็นแนวไม้เขียวครึ้มอยู่เบื้องหน้าและเมื่อแวกป่ารกมาจนดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยฟ้าก็แลเห็นลำคลองอยู่ตรงหน้าทั้งสองรีบแหวกกอไหวและมากกอกป่าริมฝั่งคลองลงมา พร้อมๆกับมีเสียงสวบสาบของสัตว์ใหญ่ฝั่งตรงข้ามมันคงตกใจวิ่งหนีจนป่าลันพรานสอนจุปากด้วยความเสียดายพร้อมกับหันมาบอกพรานพันว่าสงสัยกระทิงพูดยังไม่ทันขาดคําเสียงสัตว์ใหญ่อีกชนิดหนึ่งก็โดดลงน้ําดังตูมใหญ่ทั้งสองถึงกับสะดุง้งอีกตัวคอยยิงตอนมันปีนขึ้นฟังเร็วพรานพานันกระซิบ สองพรานถลายตัวลงมาจนถึงชายน้ำสายตาสอดสายไปตามริมน้ำฝั่งตรงข้ามปืนในมือพร้อมที่จะลั่นไกทันทีพื้นน้ำกระเพื่อมกระจายเป็นวงกว้างแต่ไม่มีวิแววของสัตว์ใหญ่ที่เป็นต้นเหตุจะปีนขึ้นฝั่งดูเหมือนมันโดดหายลงไปในน้ำแล้วไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยทำความงุนงงสงสัยให้แก่คนทั้งสองยิ่งนักเมื่อเฝ้าดูอยู่อีกนานโข จนแน่ใจว่าไม่มีตัวอะไรอีกแน่แล้วจึงพากันเดินสำรวจไปตามริมฝั่งเมื่อเห็นแล้วก็อดรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้บนพื้นทรายและดินโคลนคลาคล่ำไปด้วยรอยเท้าสัตว์ทั้งเล็กและใหญ่มากมายทั้งสองตัดสินใจหยุดพักหาที่หุงข้าวกินก่อนที่จะมืดจนมองอะไรไม่เห็นอากาศในหุบเขาเหนือฝั่งคลองมืดเร็วกว่าปกติ ยังไม่ทันห้าโมงเย็นแสงแดดก็หมดไปแล้วเหลือแต่ลำแสงเรื่อเรืองบนท้องฟ้าที่พอจะมองลอดเงาไม้ขึ้นไปได้บ้างเสียงจกักจั่นเรไรร้องระงมไม่ขาดเสียงเนื่องจากบริเวณนี้เป็นแหล่งน้ำแห่งเดียวที่มีความชุ่มชื้นเหลืออยู่มันจึงเป็นที่รวมของสัพสั์นานาทั้งผีเสื้อสีสวยก็มากมายพากันบินตอมกินน้ำตามแอ่งรอยตีนสัตว์เกาะกลุ่มกันแน่นจนแทบไม่เห็นพื้นดิน พึ่งและมแมลงชันโรงก็ชุกชุมมันรุมตอมเหงื่อใครจากพรานทั้งสองจนแทบไม่มีเวลาว่างต้องเป่าต้องปัดกันตลอดเวลาถูกมันแรงก็โดนต่อยต้องค่อยๆใช้ใบไม้ปัดทิ้งไปไก่ป่าหลายฝูงที่หากินขุยไผ่ตายซากพากันลงกินน้ำก่อนจะหาที่หลับนอนบนกิ่งไม้สูงไก่ป่าที่ฉลาดจะหาที่หลบนอนบนกิ่งไผ่ เพราะถ้ามันนอนบนกิ่งไม้อื่นที่ไม่มีน้นาตกดึกมันอาจเป็นเหยื่อของชะมดและอีเห็นอย่างง่ายดายบางทีก็งูเหลือมในป่าทึบที่ได้มีกอไผ่มักหาไก่ป่าได้ไม่ยากเรียกว่ามันแทบจะเป็นของคู่กันเลยทีเดียวยิ่งยามแรงอย่างนี้กอไผ่จะยืนต้นตายแต่ก่อนจะตายมันจะพากันออกดอกเต็มต้นพอดอกบานก็กลายเป็นเมล็ด มีลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวเปลือกลูกไผ่หรือขุยไผ่เป็นอาหารโปรดของไก่ป่ามันจะพากันวนเวียนหากินอยู่รอบรอบกอไผ่ครั้นตกค่าม,มืดก็อาศัยกอไผ่เป็นที่นอนมันจะเลือกกิ่งไผ่ที่สูงและยากต่อการที่สัตว์อื่นจะปีนขึ้นไปได้โดยมากแล้วกิ่งไหนที่มันนอนมักจะนอนเป็นประจำทุกคืนไปเรื่องนี้พรานล่าไก่ป่าก็รู้ทัน จึงมักเดินก้มหน้าหาขี้ไก่ป่าถ้าเห็นขี้ของมันกองตรงไหนมากๆตกค่ำหรือก่อนสว่างออกมาหามักจะไม่พลาดสองพรานหาที่ก่อไฟหุงข้าวให้ห่างจากตะลิงเพราะเกรงว่าจะไปรบกวนสัตว์ที่จะลงกินน้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงข้าวที่หุงในกระบอกไม้ไผ่ใหญ่สองลำก็เดือดหอมฉุยพรานพันไปขุดดินกั้นแอ่งน้ำริมคลองช่วงหนึ่ง เสร็จแล้วก็วิดน้ำออกพักเดียวก็ได้ปลามาพวงใหญ่ทั้งปลาดุกปลาหมอปลาตะเพียนพรานสอนทั้งหุงข้าวทั้งเดินออกหาเก็บผักบนโคกสูงมีผักหวานป่าให้เก็บเหลือเฟือเรื่องการยังชีพในป่าคนระดับสองพรานเป็นเรื่องง่ายมากบางครั้งติดตามสัตว์ใหญ่ไปหลายวันข้าวสารหมดแต่ก็สามารถหาของป่ากินพอยังชีพไปได้อีกหลายวัน นอกจากผักหวานป่าแล้วพรานสอนยังหักยอดมะกอกป่าผักกูดที่ขึ้นเป็นดงอยู่ริมน้ำมาอีกหอบใหญ่แค่นี้อาหารเย็นก็พร้อมทั้งผักทั้งโปรตีนคือเนื้อปลาข้าวสุกแล้วพรานพันทำปลาปลาดุกสามสี่ตัวผ่าแล่งเสียบไม้ไผ่ย่างกลิ่นปลาดุกย่างหอมยั่วยวนน้ำลายน้ำมันหยดลงบนฐานดังฉี่ฉี ส่วนปลาหมอตัวใหญ่ก็เสียบไม้ย่างทั้งเกล็ดพอข้างนอกเกรียมก็ลอกเกล็ดออกเห็นเนื้อข้างในขาวน่ากินกลิ่นหอมของปลาย่างทำเอาพรานทั้งสองหิวข้าวจนน้ําลายสอปากตอนนี้ท้องฟ้ามืดมิดไปหมดแล้วสองพรานผู้จากบ้านมาได้3มวันแล้วอาศัยแสงจากกองไฟนั่งกินข้าวเย็นกันอย่างอริดอร่อยข้าวที่หุงด้วยกระบอกไม้ไผ่หอมฉุย กับข้าวมีทั้งปลาย่างร้อนๆกินกับน้ำเกลือละลายใส่พริกป่นมีแกงเลียงผักหวานสดให้คล่องคอสองคนกินกันไปคุยกันไปพึมพำขณะที่ป่าใหญ่รายรอบมืดมิดขึ้นทุกขณะเสียงไก่ป่าและนกกาเงียบไปหมดแล้วยามนี้มีแต่เสียงจิ้งหรีดและแมะลงกลางคืนร่ำระงมอยู่รอบทิศทั้งนกตบยุงและนกเขาแมวก็ร้องเหมือนจะรับกันมาจากคนละฝ้าเขา นั่งกินข้าวกันเพลินๆผล,ลันทั้งสองก็ถึงกับสะดุง้งเมื่อเสียงตูมสนั่นลั่นขึ้นในลำคลองเสียงมันเหมือนสัตว์ใหญ่โดดลงน้ำทั้งสองละจากวงข้าวทันทีรีบคว้าปืนที่พร้อมอยู่ข้างตัวขึ้นมาถือไฟฉายคนละดวงฉายกระดลงไปบนพื้นน้ำในคลองในความมืดมิดแสงไฟสว่างจ้าพุ่งเป็นลำลงกระทบพื้นน้ำบูบวาบยังเห็นกับตาว่า พื้นน้ำยังกระเพื่อมเป็นละลอกคลื่นสัตก,กระทบชายฝั่งดังสู้ซ่าแต่หลังจากใช้ไฟวนเวียนดูกันอย่างทั่วถึงนานหลายอึดใจจนพื้นน้ำนิ่งสงบอีกครั้งก็ไม่ปรากฏวี่แววของสัตว์ใหญ่ที่ทั้งสองคาดว่าจะโดดลงน้ำแต่อย่างใดมันเหมือนเมื่อตอนที่ทั้งสองเข้ามาใหม่ๆก็มีเสียงโดดน้ำดังสนั่นอย่างนี้และก็ไม่ปรากฏวิ่แววของสัตว์ใหญ่ตามที่คิด คนทั้งสองบนกันพึมพำต่างคิดไม่ตกว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่แต่จะเป็นตัวอะไรก็ตามมันต้องเป็นสัตว์ใหญ่และเป็นสิ่งที่ทั้งสองต้องการได้ตัวเป็นอย่างยิ่งกลับมายังวงข้าวอีกครั้งก็อิ่มเสียแล้วช่วยกันเก็บข้าวปลาที่ยังเหลือไว้กินมื้อต่อไปแล้วสองพรานก็นั่งปรึกษากันแปลกจริงเสียงโดดน้ำดังขนาดนี้ มันน่าจะเห็นตัวแต่ไม่ยักก็มีอะไรพรานพันบนเบาๆข้าก็คิดไม่ออกเหมือนกันเสียงดังขนาดนี้มันน่าจะเป็นวัวหรือกระทิงอย่างน้อยก็กว้างร้อนๆอย่างนี้มันอาจโดดลงเล่นน้ําแต่ทําไมมันเงียบเหมือนดำน้ําหายไปเฉยๆถ้ามันดังแต่ตอนกลางคืนอาจจะคิดว่าเป็นเจ้าที่หรือผีปา่าแต่นี่เมื่อตอนแดดยังจ้าอยู่มันก็ดัง ต้องไม่ใช่ผีแน่ๆแล้วเราจะเอาอยัางไงกันดีหละคืนนี้พรานพันปรึกษาพรานรุ่นพี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าจะทำซุ้มอยู่ริมฝั่งนี้เองไปหาที่นั่งฝั่งโน้นให้รู้ทำเลจะได้ไม่เผลอยิงกันเองเข้าดีเหมือนกันรอยออกเปิดไปอย่างนี้ไม่น่าพลาดนะพี่สอนข้าก็ว่ายัางนั้นแหละถ้าได้ตัวพรุ่งนี้เราจะได้กลับบ้านกันเสียที นี่ก็สามสี่วันแล้วที่เรามากันเพียงสองทุ่มป่าใหญ่ก็เงียบสงัดทุกขนทุกแห่งมืดมิดเหมือนอยู่ในถ้าแต่ก็ยังดีที่มีหิ่งห้อยนับร้อยนับพันบินเวียนว่อนอยู่ทั่วไปแสงวับแวมของมันบางครั้งก็หลอกตาพรานมองผ่านๆเหมือนตาสัตว์ได้อากาศที่ร้อนอบอ้าวอยู่เมื่อตอนกลางวันครั้นแดดหมดแสงไม่ทันไร ก็กลับเยือกเย็นลงเหมือนคนละฤดูกาลอันเป็นปกติของป่าดงดิบทั่วไปทั่วแนวลำคลองที่มืดมิดเมื่อฉายไฟลงไปจะเห็นสายหมอกลอยเรีอยอยู่เหนือผิวน้ำสองพรานเลือกมุมนั่งกันคนละฝั่งคลองพรานสอนนั่งอยู่บนโขดสูงเหนือฝั่งน้าในทําเลที่คิดว่าสัตว์อะไรจะลงมากินน้ำก็ย่อมเห็นด้านหลังที่พิงกับต้นกระท้อนป่า เลือกตัดใบหวายมาสะไว้เป็นการพรางตาสัตว์และเป็นการป้องกันภัยในตัวป่าใหญ่ไม่คุ้นเคยอย่างนี้ไม่อาจรู้ได้ว่านั่งเ,เพลินอาจมีตัวอะไรแอบเข้ามาด้านหลังบ้างวิสัยพรานทำให้ต้องรอบคอบที่สุดเท่าที่จะทำได้พรานพันเดินอ้อมไปทางใต้น้ำตรงที่ลําคลองแคบที่สุดมีก้อนหินโผล่ขึ้นมาเป็นเกาะแก่งพอให้ก้าวข้ามไปยังอีกฝั่ง เดินเลาะริมคลองที่เต็มไปด้วยรอยตีนสัตว์บางครั้งดินโคลนยุบลงไปจนมิดข้อเท้าเห็นทำเลเหมาะตรงซุ้มต้นเต่าร้างตรงนี้ชายฝั่งเว้าเป็นคุ้งน้ำทำให้ทัศนวิสัยมองเห็นเป็นมุมกว้างพรานหนุ่มประสบการณ์ไม่มากเข้าพรานอาวุโสจึงเลือกที่นั่งซุม้มโดยไม่ใช้ไฟดูทำเลให้ท่วนทีหารู้ไม่ว่าตามพื้นดินนุ่มๆรกเกือไปด้วยกอ,อกก มีร่องรอยแหวกลู่เป็นทางบนพื้นดินนุ่มที่เต็มไปด้วยหลุมรอยตีนสัตว์นั้นมีรอยขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สัตว์บกปะปอนอยู่ด้วยเมื่อแยกกันหามุมนั่งได้แล้วป่ารอบตัวก็กลับเงียบสงบลงอีกครั้งเสียงนกตบยุงที่ร้องเมื่อตอนหัวค่ำเงียบเสียงลงไปแล้วตกดึกมีเสียงบางแก่ที่คงจะหาทางลงมากินน้ำร้องโหยหวน ราวกับคนแก่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวนานๆเสียงค้างคาวก็บินพึบพับมาเหนือยอดไม้สลับกับเสียงปลาฮุบน้ำดังจอมแฉมเป็นระยะเลยเที่ยงคืนไปนานแล้วพรานสอนรู้สึกง่วงเป็นกำลังเนื่องจากบุกป่าฝ่าดงมาทั้งวันนั่งคิดอะไรไปเรื่อยป่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากทั้งทั้ง,ท,งที่เห็นอยู่กับตาว่าริมคลองนี้ เต็มไปด้วยรอยเท้าสัตว์ทั้งใหม่และเก่ายิ่งยามแรงอย่างนี้สัตว์ปลาทั้งเล็กและใหญ่ย่อมอดอยากหิวกระหายแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์อย่างวังน้ำริมคลองแห่งนี้ย่อมเป็นที่ที่สัตว์ทุกตัวมุ่งหน้ามาหากินน้ำแต่นั่งมาจนค่อนคืนแล้วยังหามีวี่แววของสัตว์ที่ควรล่าเข้ามาไม่นอกจากเสียงสู้ซาของตัวหน้ากินปลาที่เล่นน้าจอมแจมจนน่ารำคาญ หลายครั้งที่มีเสียงลากหางผ่านไปเบาๆของเหี้ยและตะกวดที่น่าประหลาดใจก็ตรงนานๆครั้งมีเสียงหายใจของสัตว์ขนาดใหญ่ดังฟูดขึ้นมาจากผิวน้ำทีแรกคิดว่าปลาใหญ่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าปลาอะไรจะผุดดังปานนั้นคิดอีกทีตรงนี้เป็นกลางป่าดงดิบย่อมจะมีสัตว์ใหญ่ที่อาจจะแปลกประหลาดกว่าที่เคยเห็นมาก็ได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรจะแปลกประหลาดแค่ไหนขอให้เห็นตัวเถอะพรานสอนไม่ไว้หน้าแน่นอนพรานใหญ่นั่งคิดอะไรเพลินไปจนใกล้จะหลับทันใดก็สะดุง้งหายง่วงเป็นปลิดทิ้งทันทีเมื่อมีเสียงอุบอับคล้ายสัตว์ใหญ่กำลังต่อสู้กันติดตามมาด้วยเสียงโดดลงน้ำดังโครมไฟฉายในมือฉายกราดลงไปในน้ำทันทีแต่เสียงที่ได้ยินนั้นมันไกลเกินไป ที่สำคัญมันบังโค้งน้ำอยู่ด้วยสิ่งที่เห็นขณะนี้ก็คือผิวน้ำกระเพื่อมเป็นระลอกเป็นประจักษ์พยานว่าหูไม่ได้ฝาดไปและที่พรานอวุโสไม่สามารถทนนิ่งอยู่ต่อไปก็คือเสียงที่ได้ยินนั้นมันดังมาจากทางที่พรานพันนั่งอยู่เสียด้วยป่ามืดรอบตัวเงียบสงบราวกับอยู่ในโลกร้างนกระวังไพรไม่ร้อง ตุกแกและบางที่ร้องอยู่เป็นระยะเหมือนลีกร้นแม้แต่มแมลงกลางคืนที่กรีดปีกระงมก็ขาดเสียงไปอากาศเย็นช่ำมีหมอกลอยเรีอยอยู่เหนือผิวน้ำในความเยือกเย็นเหมือนมีความลึกลับวังเวงแอบแฝงพรานสอนคิดถึงพรานรุ่นน้องด้วยความเป็นห่วงทั้งๆท,ที่ไม่อยากให้ป่าแตกแต่เพราะบรรยากาศแปลกๆของป่าและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ผิดปกติไป ทำให้พรานอาวุโสตะโกนเรียกขึ้นสุดเสียงพันโวยไอ้พันเกิดอะไรขึ้นวะสิ้นเสียงมีเสียงแกรกกรากเบาๆของป่ารอบตัวคงจะเป็นสัตว์เล็กที่ตกใจเสียงคนติดตามมาด้วยตัวอะไรสักอย่างวิ่งลงน้ำดังโครมแต่ทว่าหามมีเสียงตอบมาจากพรานพันไม่ยิ่งทำให้พรานสอนร้อนใจเป็นทวีคูณเฮ้ย hey! ได้ยินหรือเปล่าวะเป็นอะไรไปหรือว่าพรานสอนชะง,งักคำพูดด้วยผิดสังเกตถึงความเงียบงันของป่ารอบตัวต้องเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนพรานแน่แล้วคิดได้ดังนี้จึงไม่รอช้ารีบฉายไฟนำทางตัดป่าลงไปยังชายน้ำมุ่งหน้าไปยังที่เห็นพรานพันไปนั่งซุ้มอยู่ทันที